สำหรับคลิปนี้นะครับนำเสนอตัวป้องกันลำโพงพร้อมกับตัวฟิลเตอร์ไฟครับผมกดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายเบอร์3 Channel ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพร้อมกับเพื่อนๆทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องสายทานสาว Channel ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ทำตามคำถามและคำขอของท่านผู้ชมครับผมทำไมต้องใช้ตัวป้องกันลำโพง4ชุดครับผมสำหรับคลิปนี้มีคำตอบพบกันเลยครับผมสำหรับนะครับผมตัวป้องกันลำโพงชุดนี้นะครับเป็นรุ่น HP7000นะครับ V3 ครับผมเป็นตัวป้องกันลำโพงแยกซ้ายขวาอิสระนะครับผมซ้ายขวาอิสระครับผมมีตัวแยกขั้วบวกขั้วลบซ้ายขวาอิสระนะครับผมมีตัวฟิลเตอร์ไฟด้วย7812นะครับมีตัวฟิลเตอร์พัดลมนะครับ2ชุดนะครับผมสำหรับ SP7000 V3 นะครับตัวป้องกันลำโพง4ชุดนะครับดีเลย์4ชุดนี้นะครับเหมาะสำหรับนะครับ Power Amp Card D Bridge นะครับผม Card D Full Bridge นะครับผมแล้วก็ AB Bit นะครับแล้วก็ AB Full Bit นะครับผมเหมาะสำหรับ Amp Bit นะครับผมหรือ Power Amp ที่เราประกอบ4 Channel นะครับผมเป็นตัวป้องกันลำโพงนะครับแยกซ้ายขวาอิสระสะดวกสบายในการประกอบครับผมสำหรับตัวป้องกันลำโพง SP นะครับผมรุ่น SP7000 V3 นะครับค่าตัวนะครับอยู่ที่550บาทครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวป้องกันลำโพงนะครับรุ่น SP8000 นะครับผมเป็นตัวป้องกันลำโพง4ชุดนะครับมาพร้อมกับตัวฟิลเตอร์ไฟนะครับผมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวแร็กซิฟายเออร์นะครับผมตัวฟิลเตอร์ไฟนะครับตัวฟิลเตอร์ไฟชุดนี้นะครับแยกอีกเหมือนกันครับผมแยกซ้ายขวานะครับผมนะครับฝั่งซ้ายก็6ลูกฝั่งขวาก็6ลูกนะครับรวมบอร์ดนี้12ลูกนะครับผมมาพร้อมกับตัวฟิลเตอร์พัดลมอีกนะครับผมสามารถใช้พัดลมได้อีกนะครับ2ชุดครับผมตัวป้องกันลำโพง4ชุดนะครับผมแยก SCK นะครับบวก SCK ลบนะครับผมให้ซ้ายขวานะครับอีก4ชุดนะครับผมพร้อมกับชุดฟิลเตอร์พัดลมอีก2ชุดนะครับผมก็เป็นบอร์ดนะครับตัวฟิลเตอร์ไฟที่สะดวกสบายนะครับเหมาะในการประกอบ Power Amp Bridge นะครับผม AB Bridge AB Full Bridge แล้วก็ Card D Bridge Card D Full Bridge นะครับพร้อมกับตัว Power Amp 4 Channel นะครับผมพอแยกซ้ายขวาอิสระนะครับผมสะดวกสบายในการประกอบนะครับผมถึงนำมาเสนอท่านผู้ชมให้ใช้กันแบบสะดวกสบายนะครับในการประกอบ Power Amp นะครับผม
สำหรับค่าตัวของตัวป้องกันลำโพงพร้อมกับตัวฟิลเตอร์ไฟชุดนี้นะครับผมค่าตัวอยู่ในราคา850บาทครับผมสำหรับชุดป้องกันลำโพงรุ่น SP 8000ครับผมเป็นไงบ้างครับผมท่านผู้ชมครับผมสำหรับตัวป้องกันลำโพง SP 7000 V3 กับตัวป้องกันลำโพง SP 8000มีตัวฟิลเตอร์ไฟในตัว2ชุดนี้เป็นไงบ้างครับผมน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนะครับหากสนใจนะครับหรือหาไม่ได้นะครับก็เช่นเคยนะครับติดต่อสอบถามผมได้นะครับในช่องสายทานซาวด์ชาแนลนะครับเบอร์โทรก็0934137465ครับผมสายทานซาวด์ชาแนลให้บริการและคำปรึกษาเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปวิดีโอในช่องสายทานซาวด์ Channel มาด้วยดีเสมอมาก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านร่ำรวยเงินทองรวยรวยรวยกันทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานซาวด์ Channel ครับ